บอกว่าอยากทราบว่าตอนนี้พี่บีถ่ายหนังบรรยากาศตอนเข้าฉายน่ากลัวไหมคะแล้วเคยเจอเรื่องอะไรลึกลับอยากจะเล่าสู่กันฟังไหมคะตอนถ่ายหนังนะคะจริงๆได้ยินเรื่องราวมากมายเลยนะคะว่าคนที่กองเจอเยอะมากแต่ตัวบีอ่ะเหมือนเจอแค่ครั้งเดียวค่ะแล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่าคืออะไรก็เลยไม่อยากจะบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ยังไงของบีนะคะประสบการณ์ก็คือเหมือนตอนเดินขึ้นไปแล้วเจอหางตาวิ่งผ่านแป๊บเป็นเหมือนขาวๆเหมือนคนใส่เสื้อขาวไปอยู่ในความมืดอะฟิลประมาณนั้นซึ่งในเวลาตีสี่ตอนนั้นเดินขึ้นไปเนี่ยไม่มีใครอยู่ชั้นนั้นแน่นอนเลยค่ะก็เลยคิดว่าก็อาจจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์บางอย่างซึ่งเขาคงอยากให้เราเห็นแต่ว่าเราก็พยายามแบบว่าไม่เล่าให้ใครฟังก็มีแว็บนึงก็เล่าให้คนที่เดินขึ้นมาด้วยฟังนะคะก็คิดว่าไม่น่ามีอะไรค่ะแล้วก็จริงๆบีเป็นคนที่ไม่ได้ลบหลู่คนไม่ได้ลบหลู่ผีนะแล้วก็คิดว่าเราเป็นคนดีอ่ะคิดว่าถ้าเกิดเขาจะมาหาเราก็คงไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าก็ไม่เจอดีกว่าเพราะฉะนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าอยู่เป็นคนละโลกแล้วอย่ามาหลอกหลอนหรือว่าอย่ามาอะไรเลยแต่ถ้าอยากจะมาขอส่วนบุญน่ะได้ให้ได้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนทำบุญนะคะแต่ถ้าจะมาหลอกกันน่ะไม่เป็นผีก็ไม่ยอมค่ะจะแช่งว่ามีผีตัวไหนมากล้ายุ่งบีกับเขาเอาจริงตอนเข้าฉากนักแสดงที่เล่นจนบทผีเคยมีหลุดคำหัวเราะไหมหรือหลอนจนเก็บไปฝันบ้างไหมไม่เคยมีหลอนนะคะหลุดคำไหมมีค่ะเพราะสงสารน้องมากว่าน้องแต่งเอฟเฟกต์น้องชื่อน้องแคร์นะคะแนะนำก่อนเป็นน้องสาวที่น่ารักมากเลยแล้วก็ต้องมากองแบบว่าแต่งเป็นเอฟเฟกต์ประมาณ10ชั่วโมงกว่าจะได้แต่ละซีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อนข้างอดทนมากเลยเนาะสำหรับเด็กอายุ21เนาะต้องมาอดทนในการถ่ายทำแต่ละฉากแล้วต้องแต่งเอฟเฟกต์นานขนาดนี้นะคะก็สปิริตจริงๆค่ะต้องบอกว่าทีมนี้สปิริตทุกคนดีมากค่ะพี่บีขึ้นไปตึกร้างจริงๆนะคะแล้วขึ้นไปยังไงเนี่ยคะขึ้นไปตึกร้างจริงๆค่ะก็เดินขึ้นไปนี่แหละค่ะมีบางคนสงสัยมันจะมีบางวันที่มีพี่ช่างแต่งหน้าบางคนแบบมาแทนอะไรเงี้ยเขาก็สงสัยว่าเฮ้ยอย่างบีน้ำทิพย์เนี่ยก็สงสัยคงจะมีคอมาส่งมั้งอะไรอย่างเงี้ยส่วนไอ้พวกที่แบบเดินขึ้นอะไรอย่างเงี้ยสงสัยว่าคงมีลิฟต์ขึ้นมั้งปรากฏไม่ใช่ค่ะบีก็เดินขึ้นแฮกหนูเพิ่งขึ้นมาค่ะพี่เดินขึ้นมาเหมือนกันค่ะก็ทุกคนเท่าเทียมค่ะไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือทีมงานนะคะก็ใช้ชีวิตกันเท่าเทียมค่ะแล้วก็แต่ว่าทุกคนก็ตั้งใจเพื่อที่จะทำผลงานนี้ออกมาให้ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนมีสปิริตเต็มที่เป็นใจน้ำหนึ่งอันเดียวกันเพื่อจะทำผลงานอันนี้นะคะออกมาสู่สายตาทุกๆคนนะคะที่ชอบหนังภาพยนตร์ไทยค่ะฝากด้วยแล้วกันค่ะพี่บีคะวันนี้พี่ยังเล่นกีตาร์อยู่หรือเปล่าคะแล้วเจ็บนิ้วหรือนิ้วด้านหรือเปล่าคะทุกครั้งเล่นกีตาร์เล่น 2-3 ครั้งก็นิ้วด้านละค่ะเล่นอยู่ไหมล่ะคะก็คือตอนนี้พยายามจะหาเวลาแล้วก็ฝึกเล่นกีตาร์นะคะแต่ว่าจะไปซื้อกีตาร์ค่ะเพราะว่าตัวเก่าที่เคยมีไว้ก็คือเจ๊งหมดแล้วค่ะเพราะว่าเก่ามากจริงๆนะคะแต่ถ้ายังไงเดี๋ยววันไหนถ้าเริ่มเล่นแล้วเดี๋ยวจะโพสไอจีให้ดูแล้วกันค่ะพี่บีคะเป็นโรคกระเพาะหรือคะกินข้าวตรงเวลานะคะเป็นห่วงค่ะค่ะใช่ค่ะมีอยู่ช่วงนึงรู้สึกแบบปวดกระเพาะนะคะรู้สึกแสบท้องแสบเขาเรียกว่าอะไรลิ้นปี่อะค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็เหมือนทานอาหารแล้วรู้สึกว่าท้องร้อนมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือดีขึ้นแล้วค่ะแล้วก็พยายามทานอาหารให้เป็นเวลามากขึ้นค่ะพี่บีใช้กล้องรุ่นอะไรคะสวยมากเลยค่ะไม่บอกค่ะเราจะไม่โปรโมทให้เขาค่ะว่าใช้กล้องรุ่นอะไรแต่ว่าทุกคนก็รู้แล้วเราใช้อะไรนะคะค่ะก็ยังไงแล้วก็ถ้าใครจะซื้อก็ต้องคิดนิดนึงนะคะเพราะว่ามันแพงค่ะต้องดูเม็ดเงินตัวเองด้วยนะต้องไม่ลำบากค่ะพี่บีดัดฟันด้วยเหรอคะเคยไหมคะดัดฟันอยู่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเหมือนตัดถอนนะคะก็เจ็บค่ะถ้าเป็นไปได้จะย้อนเวลากลับไปไม่ดัดฟันค่ะปล่อยไว้เป็นปกติค่ะพี่บีรักพี่คริสมากไหมคะรักที่เพอร์นี่ถึงพี่คริสใช่ไหมคะเพอร์ถึงใครไม่บอกค่ะแต่ว่าใช่พี่คริสไหมก็ไม่บอกกันค่ะเป็นเครื่องหมายเพอร์ชั่นมาร์กต่อไปพี่บีกินกาแฟทุกวันเลยเหรอคะกินวันละกี่แก้วคะกินวันละ 2-3 แก้วค่ะเป็นคนติดกาแฟมากโดยเฉพาะสตาร์บัคนะคะอยู่ที่ไหนคือต้องเป็นกาแฟสตาร์บัคเท่านั้นคือรู้สึกกินทีไรแล้วฟินค่ะยี่ห้ออื่นไม่ฟินค่ะค่ะประมาณนั้นพี่บีจะมีมีดเดี่ยวอีกไหมคะปีนี้พี่บีจัดอีกไหมคะคือแพลนตอนนี้คิดว่าอยากจะจัดนะคะแต่ว่าคงไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนอาจจะเป็นปลายปีนะคะจริงๆแล้วอยากแพลนแบบไปทำบุญบ้านพักคนชราหรือว่าทำบุญเด็กพิการซ้ำซ้อนอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าจริงๆก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจอยากจะทำตรงนี้อยู่แล้วนะคะรู้สึกว่าทำบุญทุกครั้งจะรู้สึกดีค่ะแล้วก็อยากให้ถ้าได้ทำมิทติ้งจัดน้องๆแฟนถามมาร่วมด้วยก็อยากทุกคนทำบุญด้วยค่ะจะได้รู้สึกดีไปด้วยกันนะคะค่ะพี่เคยเขียนไดอารี่หรือเปล่าคะไม่เคยเลยค่ะผมขี้เกียจเขียนมาก
ค่ะพี่บีชอบฉากไหนมากที่สุดในเกมออฟโธรนส์ค่ะชอบทุกฉากที่มีดราก้อนออกมาค่ะดราคาริสชอบนั่นแหละค่ะเขาลงทุนมากเลยนะซีซั่นนี้จริงพี่บีคะหนูขอกำลังใจให้คนโสดที่ไม่อยากโสดหน่อยค่ะหมายความว่าไงเนาะพี่บีคะหนูขอกำลังใจให้คนโสดที่ไม่อยากโสดหน่อยค่ะเป็นโสดมันก็ดีอย่างหนึ่งก็คือเราก็จะได้แบบล้านๆความสุขได้แต่อาจจะเหงาบ้างเพราะว่าโสดใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่อยากโสดยังไงอ่ะก็เวลามีคนเข้ามาจีบก็คุยๆหน่อยอย่าไปเล่นตัวเยอะการที่เราคุยกันไม่ได้หมายความว่าเราจะคบกับเขาใช่ไหมคะการที่เราคุยกันอาจจะเป็นการศึกษาบางอย่างซึ่งกันและกันก็ได้เป็นการเรียนรู้คนนะคะเพราะฉะนั้นก็เปิดใจให้กว้างค่ะคุยไปเถอะแต่ใดที่เรายังไม่หยุดหรือหยุดที่ใครก็คุยไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ยุยงให้นอกใจกันอะไรนี้นะคะแต่หมายถึงว่าถ้าเรายังโสดแล้วยังมีคนมาคุยมาจีบเรื่อยๆก็คุยไปเถอะค่ะแต่เราก็ต้องให้เขารู้ไว้ด้วยว่าฉันไม่ได้คุยกับเธอคนเดียวนะอะไรประมาณนี้นะคะก็ให้กำลังใจแล้วกันค่ะสำหรับคนที่ไม่อยากโสดก็ขอให้มีแฟนนะคะเข็มขัดที่พี่บีใส่ประจำใช้เส้นเดียวกับในเอ็มวีดอกย่าหรือเปล่าคะไม่น่าใช่อันนั้นนานแล้วนะน่าจะ20ปีแล้วอันนี้ปัจจุบันค่ะไม่น่าใช่ค่ะโคราชค่ะอยากถามพี่ๆว่าถ้าสมมติว่าผู้ใหญ่ทำตัวไม่น่าเคารพแล้วเราก็ไม่ชอบเขาด้วยเราควรไหว้สวัสดีเขาอยู่ไหมคะพี่เจอบ่อยค่ะไหว้ไปเถอะจะไปแล้วหรอขอแป๊บนึงนะไหว้ไปเถอะการเจอผู้ใหญ่เป็นเรื่องที่ดีค่ะเป็นเด็กเราก็ควรจะไหว้ผู้ใหญ่นะคะมันก็ถือว่าเป็นกาลเทศะแล้วก็เป็นมารยาทของเด็กสมัยนี้ที่ควรจะทำเพราะฉะนั้นอย่าคิดเยอะค่ะไหว้ไปเถิดต่อให้เขาไม่น่าเคารพยังไงถือว่าเราไหว้แล้วแต่ถ้าเกิดวันนี้เขาจะเอาเราไปด่าเราเพราะเราไม่ไหว้เขาอันนั้นมันดูไม่ดีสำหรับเราเพราะฉะนั้นเราต้องฉลาดค่ะไหว้ไปเถิดค่ะถ้าพี่บีเป็นผู้ชายได้1วันพี่บีอยากเป็นใครพี่บีอยากจีบใครโอ้ยเป็นผู้ชายได้1วันเป็นเจมจีน่ารักเป็นใครดีอยากเป็นทุกคนที่เป็นผู้ชายหล่อในประเทศนี้ต่างประเทศก็ได้พี่บีคะหนูคนรักพี่บีแบบรักน้อยๆค่อยๆรักหรือมากๆดีคะน้อยๆค่อยๆรักก็ได้ค่ะพี่แฮปปี้ค่ะเป็นกำลังใจพี่บีและพี่แอนนะคะไม่ได้เจอพี่แอนกับพี่บีมานานแล้วคิดถึงแอนกับพี่บีขอบคุณมากค่ะหมดแล้วสำหรับคำถามประจำเดือนสิงหาคมนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็อย่าลืมรักแม่เยอะๆนะคะรักทุกวันด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะในวันเกิดบ๊ายบาย